เป็นอย่างนี้ไหมครับ 0.5A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแรงอัด C คูณด้วยระยะนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่เกิดจากแรงอัดในคอนกรีตเพราะฉะนั้น CS ถ้าคูณด้วยแขนตรงนี้นะครับเอา CS มาคูณด้วยแขนตรงนี้มันก็คือชุดนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น C ใช่ไหม C ที่เป็นแรงอัดในคอนกรีตอันนี้เป็นแรงอัดในเหล็กเสริมรับแรงอัดคูณด้วยระยะที่วัดจากจุด CG ของเหล็กรับแรงอัดเนี่ยมายังพลาสติกเซนทรอยนะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็ตามนั้นแหละนะครับทีนี้ไอตัวเนี้ยนะครับเป็นเหล็กเสริมรับแรงดึงนะเป็นเหล็กเสริมรับแรงดึงเหล็กเสริมรับแรงดึงมันก็คูณด้วย D ดับเบิลไพรม์ใช่ไหมเนี่ยเหล็กเสริมรับแรงดึงตัวเนี้ยถ้าเทคโมเมนต์รอบจุดเซนทรอยมันก็คือระยะนี้ใช่ไหมมันก็คือ Dดับเบิลไพรม์คืออย่างนี้ถูกต้องไหมครับในที่สุดมันก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับทีนี้เงื่อนไขของความอันนี้คือเงื่อนไขของความสมดุลนะครับก็คือโมเมนต์ที่เกิดจากแรงภายนอกจะเท่ากับโมเมนต์ที่เกิดจากแรงภายในนะครับโมเมนต์ที่เกิดจากแรงภายนอกก็คือ p คูณ e ใช่ไหมอันนี้เป็นโมเมนต์ต้านภายในซึ่งมันจะต้องสมดุลกันอยู่นะครับเอาละตัวนี้ที่เขียนบนกระดาษเมื่อกี้ความสัมพันธ์ระหว่างสเตรนในเหล็กเสริมรับแรงอัดมันสัมพันธ์กับคอนกรีตยังไงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสเตรนในเหล็กเสริมรับแรงดึงมันสัมพันธ์กับสเตรนในคอนกรีตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูที่สภาวะสมดุลนะคือเวลาคำนวณเนี่ยเราก็คำนวณทีละจุดนะครับคำนวณทีละจุดเรามาดูจุดนี้ก่อนจุดบาลานซ์จุดสมดุลเรามาดูจุดสมดุลนะครับจุดสมดุลนะครับเหมือนที่เราคุยกันนะครับเหมือนที่เราคุยกันสเตรนในเหล็กจะถึงจุดยิวพอดีนะครับสเตรนในเหล็กถึงจุดยิวพอดีโทษทีสเตรนในเหล็กเนี่ยมันยิวอยู่แล้วถ้าสเตรนในเหล็กถึงจุดยิวใช่ไหมครับแต่ถ้าสเตรนในเหล็กถึงจุดยิวพอดีเนี่ยเขาเรียกว่ามันบาลานซ์นะมันบาลานซ์เพราะฉะนั้นเราจากเงื่อนไขของ compatibility ใช่ไหมระยะ C คือระยะที่วัดจากท็อปไฟเบอร์ถึงแกนสเทิร์นระยะ C ตัวนี้เราใส่ subscript B เข้าไปเพื่อบอกให้รู้ว่ามันเป็นระยะจากท็อปไฟเบอร์ถึงแกนสเทิร์นที่สภาวะสมดุลนะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า CB จะมีค่าเท่าไหร่เราก็หาออกมาได้ใช่ไหมครับหาออกมาได้ว่าเอาละ CB จะเท่ากับเท่านี้ A เท่ากับเบต้า 1C ใช่ไหมครับ A เท่ากับเบต้า 1C เพราะฉะนั้นมันก็สามารถจะหาออกมาได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหล็กเสริมรับแรงอัดอยากรู้ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงก็ได้ใช่ไหมก็มันก็เป็นไปตามเนี้ยนะครับทีนี้นะครับที่สภาวะสมดุลเนี่ยนะครับเหล็กเสริมรับแรงดึงถึงจุดยิวพอดีแต่เหล็กเสริมรับแรงอัดไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นมันอาจจะถึงหรือไม่ถึงจุดยิวก็ได้ถ้าสเตรนในเหล็กเสริมรับแรงอัดไม่ถึงจุดยิวเนี่ยความสัมพันธ์ของมันจะเป็นไปตามกฎของฮุกถ้ามันยังไม่ยิวนะครับเนี่ยฮะสมมุตินะครับถ้าสเตรนมันอยู่จุดเนี้ยคือจุดที่มันอยู่ในช่วงเส้นตรงอยู่เนี่ยนะครับสเตรนในเหล็กกับสเตรนในเหล็กเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันโดยกฎของฮุกไงใช่ไหมแต่ถ้า Fs มันมากกว่าสเตรนมันมากกว่า F โทษถ้าสเตรนในเหล็กเนี่ยมันมากกว่ายิวสเตรนในเหล็กได้แค่ยิวมันไปต่อไม่ได้เนาะประมาณนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะตรวจสอบว่าเหล็กรับแรงอัดยิวหรือไม่เนี่ยมันก็ตรวจสอบได้ไงโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างสเตนในเหล็กเสริมรับแรงอัดกับสเตนในคอนกรีตเพราะสเตนในคอนกรีตเนี่ยตอนที่มันพังเนี่ยมันคือ 0.003 นะครับเราเทียบหากันได้นะฮะเทียบหากันได้นะครับอ้าวทีนี้เหล็กเสริมรับแรงอัดมันไม่ยิวถ้าอยากรู้ว่ายิวหรือไม่นะครับก็ตอนแรกเราอาจจะสมมุติให้มันยิวไปก่อนพอสมมุติให้มันยิวไปก่อนเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบอีกทีว่ามันยิวหรือไม่นะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วเหล็กเสริมมันไม่ยิวเนี่ยนะครับเราก็จะแทนค่า f sub s prime เนี่ยสมมุติเราตรวจสอบแล้วว่าถ้าเหล็กเสริมรับแรงอัดมันไม่ยิวเนี่ยนะเนี่ยเราจะแทนค่า f s prime เท่ากับเท่านี้ตามกฎของฮุกไงคือตอนแรกสมมุติไปก่อนใช่ไหมฮะพอสมมุติไปเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คว่าสเตนในเหล็กเสริมรับแรงอัดเนี่ยมันเลยจุดยิวจริงหรือเปล่าเพราะเราสมมุติให้มันยิวไงจากนั้นเราก็มาตรวจเช็คว่าสเตนในเหล็กเสริมรับแรงอัดเนี่ยมันถึงหรือเลยจุดยิวไหมถ้ามันถึงนะสเตนในเหล็กเสริมรับสเตรสในเหล็กเสริมรับแรงอัดก็จะเป็นสเตรสที่ยิวถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติสเตนในเหล็กเสริมรับแรงอัดมันต่ำกว่าสเตนของเหล็กที่จุดยิวเนี่ยสเตรสในเหล็กเสริมรับแรงอัดจะเท่ากับค่า e คูณกับสเตรนในเหล็กเสริมรับแรงอัดแล้วให้เราแทนกลับเข้าไปในสมการสมดุล แล้วเราคำนวณหาค่า c ออกมาจะได้ c ที่มันเป็นสภาวะจริงๆของมันจากนั้นพอเรารู้ c ปุ๊บเราจะรู้สเตรนจริงๆของเหล็กเสริมรับแรงอัดเมื่อเรารู้สเตรนในเหล็กเสริมรับแรงอัดเสร็จเรียบร้อยเราก็หาสเตรนในเหล็กเสริมรับแรงอัดได้นะครับจากนั้นเราก็หาโมเมนต์ต้านทานได้จากสมการนี้นะครับอันนี้เป็นโมเมนต์ต้านทานที่สภาวะสมดุลนะครับอันนี้เป็นแรงอัดที่เสารับที่สภาวะสมดุลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นจุดบาลานซ์นะครับเป็นจุดบาลานซ์อันนี้เป็นหลักการนะเดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างแล้วเราพูดทีละจุดทีละจุดเลยนะครับพูดหลักการก่อนการวิบัติถ้าสมมติโมเมนต์มากแต่ P น้อยมันจะกระเดียดไปทางคานแล้วค่ะนี่นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่โมเมนต์มากแต่ P น้อยมันกระเดียดไปทางคานทีนี้เราดูนะโมเมนต์ที่จุดบาลานซ์ทำให้เกิดการยิวใช่ไหมแล้วตอนนี้โมเมนต์มันมากแต่ P มันน้อยเนี่ยเหล็กรับแรงดึงคิดว่ายิวไหมมีถ้ายิวพยักหน้าครับยิวแสดงว่าตามทัน ก็ในเมื่อตอนบาลานซ์มันยังยิวใช่ไหมพอถ้ามันรับโมเมนต์มากขึ้นแต่แรงอัดน้อยลงเนี่ยเหล็กเสริมรับแรงดึงยิวชัวใช่ไหมครับจุดที่เป็นเพียวเบนดิ้งเหล็กเสริมรับแรงดึงยิวไหมยิวชัวอีกเหมือนกันยิวโดยไม่ต้องคิดมากด้วยเพราะอะไรรู้ไหมปกติเราใส่เหล็กเสริมรับแรงดึงกับรับแรงอัดมันเท่ากันอยู่แล้วในเสาอะเราใส่สมมาตรกันทีนี้เวลามันรับโมเมนต์ดัดเนี่ยนะครับฝั่งที่มันรับแรงอัดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคอนกรีตนะมันมีเหล็กเสริมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมันมีตัวรับแรงอัดเยอะไอตัวที่มันจะรับแรงดึงเนี่ยเหล็กยิวชัวเอางี้ดีกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าคอนกรีตมันรับส่วนหนึ่งเวลาเราดัดเนี่ยเราดัดไปคอนกรีตกับเหล็กเสริมรับแรงอัดมันรับส่วนหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นแรงดึงเนี่ยถึงจุดยิวชัวเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่จุดนี้ลงมาจนกระทั่งถึงจุดเนี้ยเราเรียกว่าtension failure คือเหล็กมันยืดอะเหล็กมันยืดเลยจุดยิวอะภาษาทางด้านวิศวกรรมโยธาเราเรียกว่า tension failure หรือบางทีเขาก็เรียกว่า tension control โซนเนี้ยเขาเรียก tension control tension control นะครับ tension control นะครับอ้าวทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะสมมุตินะครับถ้า P มากแต่ M น้อยคิดว่าเหล็กรับแรงดึงยิวไหมครับไม่น่ายิวถูกต้องไหมครับไม่น่ายิวเพราะว่าอะไรเพราะที่จุดบาลานซ์นี่เหล็กยิวพอดีจุดบาลานซ์เนี่ยคือ M กับ P พอดีเลยทำให้เหล็กยิวแต่พอมันเป็นจุดอย่างเงี้ยจุดตรงนี้นะครับแรงมันมากแต่ M มันน้อยเหล็กรับแรงดึงไม่น่ายิวถูกไหมครับเหล็กรับแรงดึงไม่ยิวแต่เหล็กรับแรงอัดเฮ้ยมีสิทธิ์ยิวอะแต่ไม่เป็นไรตัวนั้นเดี๋ยวเราเช็คได้เราเช็คว่าเหล็กรับแรงดึงยิวหรือไม่เดี๋ยวเราเช็คได้เดี๋ยวพาเช็คนะไม่ยากนะเอาละโซนพวกนี้นะครับตั้งแต่โซนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับโซนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึงนี่เลยก็ว่าได้เนี่ยนะเขาเรียกว่า compression failure หรือ compression control หรือ compression control เนี่ยมันจะมีศัพท์เรียกอยู่ว่า compression control กับ compression failure ก็เรียกในหนังสือบางเล่มใช้คำว่า compression failure คือ M กับ P ถ้ามันเป็นช่วงไอเส้นสีแดงเนี่ยนะฮะมันจะเป็น compression failure คือพฤติกรรมจะกระเดียดไปทางเสารับแรงอัดอย่างเดียวไม่มีเวนดิ้งเลยเนี่ยเป็น compression failure ไหมเป็นก็มันเฟลโดย compression จริงๆไงทำได้ในห้องทดลอง ทำได้ในห้องทดลองใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูตามรูปนี้นะครับถ้าเอาเสามารับเบนดิ้งเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหเสาเป็นคานเลยไอ้อย่างเงี้ย tension failure แง่ๆถูกไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูทีละจุดนะครับนะอ่ะอันนี้เป็นการวิบัติช่วงแรงดึงเป็นหลักเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่า tension control แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นจุดที่มันเป็นจุดในช่วง tension control อะแน่นอนเลยเหล็กรับแรงดึงถึงจุดครากหรือถึงจุดยิวแน่นอนแต่เหล็กรับแรงอัดอาจถึงหรือไม่ถึงก็ได้ต้องตรวจสอบไงว่ามันถึงหรือไม่ในการคำนวณเราอาจจะสมมติให้เหล็กรับแรงอัดถึงยิวไปก่อนแล้วเราก็มาตรวจสอบว่าเหล็กเสริมรับแรงตัวเหล็กเสริมรับแรงอัดเนี่ยมันยิวจริงหรือเปล่าจากสมการนี้ถ้าเหล็กเสริมรับแรงอัดมันยิวจริงสเตรสในเหล็กเสริมรับแรงอัดก็คือสเตรสที่ยิวใช่ไหมครับแต่ถ้าสเตรสในเหล็กเสริมรับแรงอัดมันน้อยกว่ายิวสเตรสในเหล็กเสริมรับแรงอัดก็จะเป็นค่า e ของเหล็กคูณด้วยสเตรนในเหล็กเสริมรับแรงอัดใช่ไหมครับพอเรารู้สเตรสเราก็มาแทนค่าหาไอ้พวกนี้ได้แล้วสิหา p กับ m ได้แล้วสิใช่ไหมครับพอเรารู้แล้วเราก็มาหาพวกนี้ได้เลยใช่ไหมครับมาหาพวกนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น tension failure โอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะทำตามสเต็ปนี้แหละนะครับเอามาดูช่วงแรงอัดเป็นหลักช่วงแรงอัดเป็นหลักนะครับเหล็กเสริมรับแรงดึงไม่ยิวชัวร์ใช่ไหมครับแต่เหล็กเสริมรับแรงอัดเนี่ยโดยปกติแล้วนะฮะโดยส่วนใหญ่จะถึงยิวแต่ไม่เป็นไรครับเราสมมุติให้ทั้งดึงทั้งอัดมันยิวไปก่อนแล้วเราก็มาเช็คว่าเฮ้ยที่เราสมมุติว่ายิวนะมันยิวจริงหรือเปล่ายิวหรือไม่เช็คยังไงก็เช็คจากตัวนี้ไงความสัมพันธ์ระหว่างสเตรนในเหล็กกับสเตรนในคอนกรีตไงความสัมพันธ์ระหว่างสเตรนในเหล็กรับแรงอัดกับสเตรนในคอนกรีตมันสัมพันธ์กันยังไงเราจะรู้ว่าเหล็กเสริมยิวหรือไม่นะครับเมื่อถ้าสมมติเหล็กมันไม่ยิวเนี่ยเราต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับใช้ไปตามกฎของคุกเป็นทั้งเหล็กเสริมรับแรงดึงและรับแรงอัดนะครับพอพูดไปก็งั้นนะมันไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอาอันนี้แล้วกันนะดูตัวอย่างนะครับ ลืมบอกไปเมื่อกี้ลืมบอกว่าเสาเวลามันรับแรงอัดเนี่ยนะครับถ้ามันรับแรงอัดที่พลาสติกเซนทรอยด์เนี่ยนะฮะถ้ามันรับแรงอัดไปเรื่อยๆจนมันเฟลเนี่ยเสาจะรับน้ำหนักได้มากที่สุดใช่ไหมครับจะรับน้ำหนักได้มากที่สุดก็คือเป็นไปตามสมการเนี้ยนะครับคือปกติมันคือ FC พรามคูณกับ BS นั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากการกระจายของหน่วยแรงบนหน้าตัดเนื่องของคอนกรีตเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอนะครับเขาก็เลยบอกว่าใช้จุด85ของ FC พรามนะครับเพราะฉะนั้น P0 เนี่ยมันจะหาได้เลยนะครับว่ามันคือสมการเนี้ยนะครับ P0 นี่คือสมการนี้เลยนะฮะคือจุดเนี้ยคือจุด85 FC พรามคูณด้วยแอเรียของคอนกรีตโอเคไหมฮะแอเรียของคอนกรีตคืออะไรคือ B กับ H ไงจุด85 FC พรามมันก็คือถ้าเรามองว่าอันนั้นมันเป็นสเตทบล็อกใช่ไหมจริงๆมันเป็นมันจะเป็นพาราโบลาแหละแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นสเตทบล็อกเนี่ยนะมันก็คือจุด85 FC พรามคูณ B คูณ Hถูกไหมครับถ้าแรงมันกระทำที่จุดพลาสติกเซนทรอยด์รับแรงไปเรื่อยๆโดยไม่มีโมเมนต์เนี่ยมันจะประพังที่เนี่ยก็คือมันรับแรงได้สูงที่สุดคือจุด A ใช่ไหมครับตอนที่เสารับแรงอัดสูงสุดเหล็กเสริมรับแรงอัดกับเหล็กเสริมรับแรงดึงถึงจุดยิวไหมถึงแน่นอนครับเพราะอะไรรู้ไหมสมมุติเราใส่เหล็กเยอะๆเมื่อเทียบกับคอนกรีตเนี่ยนะฮะพออัดไปเรื่อยๆพอคอนกรีตแตกเหล็กก็จะยิวในสุดท้ายเหล็กจะยิวโอเคไหมครับถ้าเราใส่เหล็กน้อยยังไงคอนกรีตก็ต้องถูกอัดแตกเหล็กเสริมก็ต้องยิวมันยิวเสมอเลยครับถ้าเหล็กรับถ้าเสารับแอ็กเซียลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้ค่อนข้างถ่ายแม่นนะเวลานักศึกษาทำโปรเจกต์เนี่ยเวลานักศึกษาทำโปรเจกต์ให้เอาสมการเนี้ยไปเช็คดูว่าที่เทสกับที่คำนวณเนี่ยใครมากกว่ากันให้ทายซิว่าเทสกับคำนวณใครมากกว่ากันครับเทสน่าจะมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าคืออย่าลืมว่าไอ้พวกนี้มันมีการมันปรับโน่นปรับนี่จนกระทั่งให้เราใช้แบบคอนเซอร์เวทีฟอะนึกออกไหมฮะแต่เวลาเทสจริงๆเสามันจะรับแรงได้มากกว่านะครับรับแรงได้มากกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนเทสคานก็เหมือนกันเทสคานเนี่ยเราคำนวณได้เท่านี้ใช่ไหมครับแต่เวลาไปเทสจริงเนี่ยมันรับน้ำหนักได้มากกว่าที่เราประมาณไว้ซึ่งจริงๆดีนะครับถ้าประมาณได้มากแล้วเทสได้น้อยอันนี้น่ากลัว ใช่ไหมครับเพราะนั้นจุดแรกนี่หาง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะจุดแรกนี่ตามสมการนี้เลยครับเหล็กรับแรงอัดยิวเหล็กรับแรงดึงยิวก็เอามาบวกกันไงอันนี้เป็นแรงในคอนกรีตที่มันพังคำนวณออกมาได้403 ตันนะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นหน้าตัดที่เราใช้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือมีเป็นหน้าตัดขนาด40x40ถ้าอย่างเงี้ยจุดเซนทรอยอยู่ตรงกลางชัวร์เลยใช่ไหมครับจุดเซนทรอยอยู่แถวเนี้ยจุดพลาสติกเซนทรอยนะครับหน้าตัด40x40ใส่เหล็กรับแรงดึงโมเมนต์จะดัดทางไหนก็ตามนะฮะมันก็จะได้ถ้าสมมติโมเมนต์ดัดสมมติอันนี้เป็นเหล็กรับแรงดึงอันนี้ก็จะกลายเป็นเหล็กรับแรงอัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคือสมมาตรกันปรากฏว่าใส่เหล็ก 4dB25 นะก็ AS เท่ากับ AS พรามนี่ไงก็เป็น4คูณด้วย 4.91 ใช่ไหมครับก็ได้ area AS เท่ากับ AS พรามนะครับสมมุติ FC พราม210 FY 3,000 ค่า E ของเหล็กก็ประมาณ2 ล้าน KSC นะครับเราจะหา Interaction Diagram ของเสาต้นนี้เมื่อเช้าพูดค้างนิดนึงนะครับจริงๆเวลาเราออกแบบเสานะครับตอนแรกเรายังไม่คิดว่ามันรับโมเมนต์ก็ได้นะคำนวณแบบเมื่อวานเลยคำนวณแล้วออกแบบหน้าตัดเสาก็จะได้หน้าตัดออกมาใช่ไหมครับทีนี้พอเราได้หน้าตัดออกมาเนี่ยเราค่อยมาสร้าง Interaction Diagram พอสร้างอินเตอร์แอคชั่นไดอะแกรมเนี่ยจากนั้นเราไปตรวจสอบว่าเฮ้ยถ้าเสาเราต้องรับแอคเซียลบวกกับเบนดิ้งซึ่งเบนดิ้งอาจจะมาจากการวิเคราะห์โครงสร้างแบบอาคารรับแรงในแนวดิ่งกับแรงในแนวนอนเนื่องจากแผ่นดินไหวหรือแรงลมอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาโมเมนต์ในเสากับแอคเซียลในเสาที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวนั้นน่ะมาตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือไม่มันผ่านหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสมมติว่า M กับ P เนี่ยที่มันเกิดขึ้นน่ะมันตกอยู่ในช่วงนี้เนี่ยแปลว่าเฮ้ยผ่านอย่างเงี้ยผ่านถ้ามันตกอยู่ช่วงนี้ผ่านพอดีคือพอดีอ่ะฝรั่งเรียกลิมิตสเตทตรงนี้เรียกลิมิตสเตทนะคือจุดที่มันพังพอดีแต่ถ้าตรงนี้เป็นไงครับเสาเราไม่โอเคแล้วต้องดีไซน์ใหม่แล้วต้องไม่เพิ่มขนาดเสาก็เพิ่มเหล็กละคราวนี้ใช่ไหมครับแต่เพิ่มขนาดเสายากมากนะครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนะเพราะว่าการเพิ่มขนาดเสามันจะทำให้ห้องพักมันดูแคบไงส่วนใหญ่อัดเหล็กเข้าไปในชั้นที่มันไม่ผ่านนะฮะต้องอัดเหล็กใส่เหล็กเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยทีนี้ถ้ามันตกช่วงไหนล่ะถ้ามันตกช่วงนี้โอเคเฮ้ยเสารับโมเมนต์เยอะนะพวกนี้จะกระเดียดไปทางคานแต่ถ้ามันตกโซนนี้อย่างนี้โอ้ยอย่างนี้ก็เขาเรียกที่จริงตกโซนนี้ไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าสูตรของเสามันคือตรงนี้ใช่ไหมสูตรของเสาคือตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามหลุดออกไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องถ้าตกโซนนี้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นอินเตอร์แอคชั่นไดอะแกรมที่เราใช้จริงๆคือเส้นนี้แล้วก็มาตามเส้นนี้นึกออกไหมครับหรือมันเขียนไม่ชัดเขียนไม่ถนัดอินเตอร์แอคชั่นไดอะแกรมจริงๆเนี่ยเราใช้ตรงนี้นะตามเส้นนี้นะครับตามเส้นสีแดงเนี่ยที่ลากเมื่อกี้นะครับคือตกตรงนี้ก็ไม่โอเคนะตกตรงนี้ไม่โอเคตกตรงนี้โอเคหมดจะตกตรงไหนก็ว่าไป M กับ P ที่เป็นกากบาทเนี่ยหมายความว่าเราได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างใช่ไหมเอา M กับ P มาพลอตบนนี้ถ้ามันอยู่ในนี้แปลว่ามันโอเคนะครับมันปลอดภัยนะฮะอ้าวแรงแผ่นดินไหวกับแรงลมคิดพร้อมกันไหม โอ้ชีวิตคงไม่บัดซบขนาดนั้นหรอกเนาะคือมันลมมาเต็มที่พายุไต้ฝุ่นมากับแผ่นดินไหวรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่เลยฮะก็ถ้าเป็นคนถ้ามันรันทดขนาดนั้นก็อย่ามีชีวิตอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คว่าอาคารของเรามันต้านแผ่นดินไหวได้ไหมอ่ะเป็นอีกเคสหนึ่งใช่ไหมอาคารเมื่อรับแรงในแนวดิ่งคือ gravity force เนี่ยบวกกับแรงลมเนี่ยอ่ะโอเคมันอยู่หรือเปล่าเราเช็คอย่างนี้นะครับปกติเราเช็คอย่างนี้ไม่ได้ว่าเอาแผ่นดินไหวกับแรงลมเกิดขึ้นพร้อมกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูทีละจุดนะครับทีละจุดที่ง่ายที่สุดคือจุด A มีสูตรสำเร็จเลยคือตรงนี้ใช่ไหมครับมีสูตรสำเร็จให้นะครับเอาทีนี้มาดูจุด B จุด B นะครับที่จริงไปเริ่มที่บาลานซ์จะดีกว่านะแต่ไม่เป็นไรอ่ะที่จริงไปเริ่มที่บาลานซ์แต่เริ่มที่จุดไหนก็ได้ไม่เป็นไรครับอ่ะจุด B ก็ได้อ่ะเอางี้ขอเริ่มที่จุดบาลานซ์ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะได้แบ่งได้ไงนะพอดีให้ลูกศิษย์เรียงสไลด์คือให้ลูกศิษย์ทำสไลด์ให้แหละปรับปรุงใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะลูกศิษย์อาจจะเรียงสไลด์ผิดเราเริ่มตรงนี้แล้วกันนะขออภัยเพราะว่าถ้าเรารู้จุดบาลานซ์เราจะได้รู้ไงครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เป็น compression failure เมื่อไหร่เป็น tension failureแต่จุด P0 เนี่ยเราทราบแล้วถูกไหมฮะเมื่อกี้คำนวณแล้วจุดนี้เริ่มต้นก่อนไม่ผิดอะไรครับถูกต้องเลยเพราะมันคำนวณได้ทันทีแต่จุดบาลานซ์เนี่ยควรจะเริ่มเป็นอันที่2โน้ตไว้หน่อยแล้วกันนะครับอ้าวทีนี้ที่จุดบาลานซ์เหล็กเสริมรับแรงดึง ชัวร์ครับยิวแต่เหล็กรับแรงอัดไม่ชัวร์แต่ไม่เป็นไรครับสมมุติให้มันยิวไปก่อนนะครับสมมุติให้มันยิวจากนั้นนะครับถ้าเหล็กเสริมรับแรงอัดกับรับแรงดึงเนี่ยถ้ามันยิวเนี่ยนะมันจะบาลานซ์กันใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยถูกไหมครับเพราะอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกไงมันจะเจ้ากันนะมันจะบาลานซ์กันนะเจ้าเป็นภาษาแต้จิ๋วมันจะเจ้ากันเพราะฉะนั้นนะครับในที่สุดเราจะได้ว่าอะไรเนี่ย p จะเท่ากับ p nominalเหตุที่เราใช้ nominal เพราะเรายังไม่คูณฟรีโอเคไหมครับยังไม่คูณค่าฟรีนะตอนเนี้ยจริงๆแล้วค่าฟรีเนี่ยถ้ามันกระเดียดไปทางคานฟรีก็ควรจะเป็นจุดเก้าไหมใช่ไหมครับเขาก็ถ้ามันเป็นคานอะถ้าเสามันเป็นคานอะเนาะแต่ถ้าเป็นเสามันเป็นพฤติกรรมเป็นเสาเนี่ยมันเป็นช่วง compression control ค่าฟรีมันก็ควรจะเป็นตัวเดียวกับเสาไหมค่าฟรีอะเช่นถ้าเสาที่เป็นไทยค่าฟรีคือจุด7ใช่ไหมครับจุด7แต่ถ้าเป็นเสาสไปรัลก็จุด75อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเบนดิ้งคือ 0.9 อย่างเช่นถ้ามันเป็นเพียวเบนดิ้งเนี่ยถ้ามันมาอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยโอ้ยใช้จุด9ไปเลยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้เป็นไงใช้จุด7ถ้าเป็นเสาไทยอย่างเมื่อกี้เสาที่เรายกตัวอย่างเป็นเสาไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าในโซนนี้นะครับถ้าเราจะคิดละเอียดก็เป็นไงครับก็อินเตอร์โพเลตเอาใช่ไหมตรงนี้จุด 7ตรงนี้จุด9ก็อินเตอร์โพเลตเอาไงนะครับแต่ถ้าช่วงนี้ไปนะครับมันมีพฤติกรรมเป็นเสาใช่ไหมช่วงนี้มันมีพฤติกรรมเป็นเสาเนี่ยช่วงนี้ฟรีเท่ากับจุด7ได้เลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นค่าฟรีอาจจะใช้ไม่เท่ากันก็ได้แต่ถ้าเราใช้ฟรีจุด7เท่ากันทั้งหมดผิดกติกาไหมใช้ได้ก็ฟรีจุด7มันน้อยอยู่แล้วไงถูกไหมครับถ้ามันเป็นเพียวเบนดิ้งคือฟรีจุด9กับจุด7เนี่ยจุด9มันมากกว่าแปลว่าโมเมนตัมมันมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้จุด7มันทั้งหมดมันใช้ได้ไงไม่ว่าจะอยู่โซนไหนใช้จุด7หมดอย่างเงี้ยค่าฟรีนะหมายถึงตัวลดค่าลดกำลังอ่ะคือ PN มันเป็น nominal ใช่ไหมหรือว่า MN เนี่ยมันเป็น nominal เพราะนั้นถ้าเราจะลดกำลังก็คือเอาฟรีไปคูณใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นดีไซน์เขาเรียกดีไซน์สเตรงใช่ไหมไอ้ตัวนั้นนะครับในที่สุดเราก็จะได้ตัวนี้เนาะP บาลานซ์เนี่ยนะครับ P อันนี้เป็นสมการสมดุลใช่ไหมตัวนี้เป็นสมการสมดุลนะฮะตัวนี้เป็นสมการสมดุลPN เท่ากับเท่านี้เป็นสมการสมดุลนะครับเอาละทีนี้ในนี้เราจะใช้ C หรือ A เป็นตัวแปรก็ได้นะรู้สึกตัวอย่างนี้จะใช้ A เป็นตัวแปรมั้งA เป็นตัวแปรA เท่ากับเบต้า1คูณด้วย C ที่บาลานซ์A บาลานซ์จะเท่ากับเบต้า1คูณด้วย CB นะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถC เนี่ยเราสามารถหาได้จากตัวนี้มาจากสมการ compatibility นะครับมาจากสมการนี้เนี่ยฮะมันมาจากสมการนี้เลยเนี่ยใช่ไหมมาจากสมการนี้เลยนะที่บาลานซ์นะครับโอเค C คือตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ C โทษ C กับ A เนี่ยสามารถหาได้นะในที่สุดเราหา A ได้นะครับพอได้ A ปุ๊บตัวนี้เป็นแรงเป็นอะไรอ่ะเป็นสมการสมดุลนั่นแหละเป็นสมการสมดุลใช่ไหมฮะในที่สุดนะครับเราเนื่องจาก AS กับ AS prime เนี่ยเราสมมุติว่าให้มันยิวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะตัดกันเพราะนั้นเราจะได้ P ที่บาลานซ์เนี่ยคือค่านี้โอเคไหมครับพอเราได้ P บาลานซ์นะครับให้เราแทนเข้าไปในสมการนี้ ใช่ไหมเราก็จะหา A ได้นะครับพอได้ A ปุ๊บนะครับเราก็ดูว่าเหล็กเสริมเนี่ยมันยิวหรือเปล่าใช่ไหมเหล็กเสริมมันยิวหรือเปล่าเอ๊ะแต่ที่จริงเราได้ A แล้วนี่เนาะเมื่อกี้โทษทีเราได้ A แล้วนี่ A บาลานซ์คือ 19.96 เพราะฉะนั้น C เท่ากับ A หารด้วยเบต้า1ไหม C เท่ากับ A หารด้วยเบต้า1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหา C ได้ใช่ไหมฮะหรือยังไงครับถ้าเราเป็น A เราแทนตรงนี้เลยก็ได้ใช่ไหมเอฟซิลอนเอสสามารถหาได้จากตัวแปร A เพราะว่าตอนที่เราทำสมการไว้เนี่ยเราทำไว้ทั้ง2อันไงเนี่ยเราทำไว้ทั้ง2อันใช่ไหมฮะเนี่ยเราทำไว้ทั้ง2อันเนี่ยตัวนี้เราก็ทำไว้นะฮะตัวนี้ทำไว้ตัวนี้ก็ทำไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราสามารถหาเมื่อกี้เราสมมุติว่าเอฟซิลอนเอสไพรม์เนี่ยมันยิวใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะดูว่ามันยิวจริงหรือเปล่าเราเอา A ที่คำนวณได้ A บาลานซ์เมื่อกี้ก็คือ 19.96 เนี่ยมาแทนค่าเข้าไปแล้วเราก็ดูว่าเอฟซิลอนเอสไพรม์เนี่ยมันยิวจริงหรือเปล่าผลปรากฏว่าสเตรนที่จุดยิวเนี่ยมันคือ Fy หารด้วย E ของเหล็กมันได้จุด 0.0147 เพราะฉะนั้นยิวไม่ยิวอย่างเงี้ยอย่างนี้ยิวใช่ไหมครับอย่างนี้ยิวเพราะว่าสเตรนในเหล็กมันมากกว่าที่จุดยิวแสดงว่าสเตรนที่เราสมมุติไว้ว่ามันยิวเนี่ยถูกแล้วโอเคไหมครับพอถูกแล้วก็ไม่ต้องปรับแก้เลยครับเนี่ยโมเมนต์ก็ตามสมการนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปปรับแก้อะไรอีกใช่ไหมครับสมการนี้ได้เลยในที่สุดนะครับเราจะได้โมเมนต์ดัดที่สภาวะบาลานซ์แล้วก็ได้แรงที่สภาวะบาลานซ์ก็คือ142ตันเนี่ยนะฮะได้โมเมนต์ดัดที่สภาวะบาลานซ์คือ 31.9 ตันเมตรหรือประมาณ 31,956 กิโลกรัมเมตรอย่างเงี้ยเอาได้จุดนี้แหละคันนี้ได้จุด C ใช่ไหมครับได้จุด C นะครับได้จุด C ทีนี้เราค่อยหาจุดอื่น อยากหาจุดอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยนะครับอยากหาจุดไหนก็ได้จะหาจุดที่เป็น compression failureก็ได้นะจะหาจุด B ก่อนก็ได้นะฮะมาดูจุด B สิจุด B เมื่อกี้เราจุด B เนี่ยนะครับเป็นจุดที่มีแรงอัดอยู่ในช่วงระหว่างตัว P0 ใช่ไหมตัว P0 ก็คือ403ตันเนี่ยกับ142ตันใช่ไหมเมื่อกี้จุด B เราก็ไม่รู้หรอกว่าจุดไหนเราก็เลือกมันมาสักค่าหนึ่งถูกไหมครับสมมุติว่างานนี้เลือก P เท่ากับ250ตันเลือก P เท่ากับ250ตันจะเลือกอะไรก็ได้นะจะเลือก200ตันก็ได้ไม่ผิดกติกาอะไรหน้าที่เราคือหาโมเมนต์ที่มันจะทำให้มันเฟลที่จุดนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ไงครับ P nominal มันมากกว่า P balance แสดงว่าสเตรนในเหล็กเสริมไม่ถึงจุดยิวอันนี้เราคุยกันแล้วถูกไหมฮะ Fs จะต้องน้อยกว่ายิว Fs จะเป็นไปตามกฎของฮุกนะครับนี่ไง Fs ก็เท่ากับเท่านี้เห็นไหมฮะ E ของเหล็กคูณด้วยสเตรนในเหล็กซึ่งสเตรนในเหล็กหาออกมาในรูปของติดในรูปของ A ไว้ก็ได้นะเบต้า1เนี่ยถ้าสเตรนคอนกรีตต่ำกว่า280เราใช้จุด85ได้เลยนะใช่ไหมครับพอดีสเตรนเรา210นะฮะมันใช้จุด85ได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับเราจะได้ว่าสเตทในเหล็กเนี่ยมันจะเป็นไปตามเนี้ยนะครับจากนั้นให้เราแทนเข้าไปในสมการสมดุลสมการสมดุลคือตัวนี้ใช่ไหมแทนเข้าไปในสมการสมดุลจากนั้นเราจะได้สมการควอดราติกสมการควอดราติกนะครับแก้สมการออกมานะ a ที่ใช้ได้คือค่าบวกนะคือมันเป็นสมการกำลังสองเพราะฉะนั้นเวลาแก้สมการมันจะได้สองค่านะมันจะมีค่าหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้นะเราเอาค่า positive ค่าบวกนะครับอ้าว p เราทราบแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่าจริงๆเหล็กรับแรงอัดเนี่ยที่จริงเราเช็คมันก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เราได้เช็คไม่ได้เดี๋ยวดูกันไม่ได้เช็คอ๋อเหตุที่ไม่ได้เช็คเพราะว่าตอนสภาวะสมดุลเนี่ยเหล็กรับแรงอัดมันยิวใช่ไหมครับเหล็กรับแรงอัดมันยิวตอนบาลานซ์โมเมนต์น้อยแรงอัดน้อยแต่โมเมนต์มากแต่ตอนนี้แรงอัดมากขึ้นโมเมนต์น้อยลงเหล็กรับแรงอัดต้องยิวแน่ๆเพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยเอฟซิลอนเอสไพร์มเนี่ยนะฮะมากกว่าที่ยิวชัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนบาลานซ์เหล็กรับแรงอัดมันยิวไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องใช้พิจารณาร่วมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยกลายเป็นยิวได้เลยไงขออภัยที่ไม่ได้เขียนตัวนี้เพิ่มนะครับตัวนี้มันเป็นการวิเคราะห์หลังจากเราวิเคราะห์ที่จุด C แล้วนะพอดีคนเรียงสไลด์เขาเรียงไม่เป็นดั่งใจคนบรรยายนะ